ะ11เวกา3นาทีขออนุญาตปิดท้ายสักเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องหดหูใจเกิดขึ้นกลางดึกวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์ที่หนองแขมค่ะรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนหญิงชราเข็นรถเก็บของเก่าข้ามถนนบนทางม้าลายเดี๋ยวกล้องหน้ารถรถที่สวนมาจะเห็นมอเตอร์ไซค์มาหญิงชราเข็นรถเก็บของเก่าข้ามทางม้าลายทางม้าลายเป๊ะเลยแล้วโดนชนมอเตอร์ไซค์ชนหญิงชราคนนี้ยังไม่พบเอกสารใดๆแต่หลังเกิดเหตุอายุประมาณ 70-80 ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางในสภาพที่ผมไม่อยากจะบรรยายท่านผู้ชมฮะร่างกายเนี่ยบิดเบี้ยวมีบาดแผลหลายจุดไม่พบเอกสารใดๆเสียชีวิตแล้วหลังจากข้ามถนนตรงทางม้าลายในตัวเนี่ยพบเงินสด 98,500 บาทใส่ถุงพลาสติกอยู่ในตัวของคุณยายอายุน่าจะสัก 70-80 ปีแล้วกล้องหน้ารถก็อย่างที่ผมบอกไปแกเป็นใครเหรอเจ้าของร้านชาแม่สลองตรงนั้นเนี่ยคุณอัชราพันธ์บอกว่ายังไงคุณยายมีอาชีพเก็บของเก่านะคะก็มักจะออกมาเก็บในช่วงกลางวันและกลางคืนค่ะตัวทางเจ้าของร้านเองก็เคยเจอคุณยายในช่วงกลางวันบางทีเวลาเจอก็เอาน้ำให้คุณยายกินเห็นแบบนี้มาทุกวันนะคะเกือบ2ปีที่ขายของอยู่ตรงนี้ค่ะตกใจมากเมื่อรู้ว่าเป็นคุณยายแล้วส่วนตัวก็ไม่คิดว่าคุณยายมีเงินมากขนาดนี้ค่ะเก็บพวกขวดน้ำอะไรพวกนี้เห็นแกมานานมั้งหรือยังครับก็เห็นเกือบทุกวันน่ะก็เป็นหลายสองหลายปีแล้วก็แสดงว่าโดยปกติแล้วแกก็เห็นแกอยู่แถวนี้แกไม่ค่อนแถวนี้แล้วตกใจเพราะว่าเมื่อเช้ามาอุ้ยเห็นแบบว่าพวกถุงมืออะไรเงี้ยอุ้ยคิดว่าเนี่ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุไงใช่แกน่าจะคนเก็บตังค์นะเพราะว่ามีคนให้ตังค์แกไงคนให้ตังค์แกเพราะว่าอย่างเจ๊นี่ก็ให้น้ำแกอยู่บ่อยๆทางคุณอัชรพันธ์เนี่ยบอกว่าอยากจะให้เจอญาติของคุณยายเพราะ2ปีที่แกอยู่ละแวกนี้ก็ไม่เคยเห็นแกอยู่กับญาตินะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับแล้วเงิน 98,500 บาทผมก็นึกตามนะคือแกคงเก็บหอมรอมริบอ่ะค่ะเก็บหอมรอมริบมากว่าจะได้เงินจำนวนนี้เพราะไอ้รถที่ถูกชนเป็นรถเก็บพวกของเก่าอ่ะค่ะพวกเก็บขวดเก็บอะไรตามถนนเนี่ยท่านผู้ชมและอย่างที่บอกทางม้าลาย